ตำรวจสน.บิลบุรีรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในห้างทองออโรราบิ๊กซีสุขภิบาล3ถนนรามคำแหงเขตมิลบุรีกรุงเทพหลังได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุชายบุกเดี่ยวชิงทองคำ40บาทภายในร้านห้างบิ๊กซีสอบถามผู้จัดการร้านแจ้งว่ามีชาย1คนสวมเสื้อแขนยาวสีดำแบบมีฮูดกางเกงยีนสีดำรองเท้าแตะกระเป๋าสะพายไหล่สีดำสายสีแดงโดยได้ชิงทอง1ถาดน้ำหนักทองจำนวนประมาณ40บาทใส่กระเป๋าที่สะพายมาแล้ววิ่งหลบหนีไปบริเวณหน้าห้างโดยใช้รถจักรยานยนต์ Honda Wave สีฟ้าไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนโดยด้านหลังกล่องโดยด้านหลังมีกล่องไรเดอร์สีส้มขับรถออกเส้นทางรามคำแหงไม่ทราบเส้นทางหลบหนีค่ะเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนสน.มินบุรีนะคะได้เจอรถที่ใช้ก่อเหตุแล้วแต่ยังไม่พบตัวผู้ก่อเหตุซึ่งหลังจากนี้จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยเร็ว